ตรล้มเวลาประสบการณ์เลยตำแหน่งพอดีเนาะก็เลยว่าเบนของเราเนาะเทคนิคศักดิ์หรือจิตกรรมเนี่ยเส้นตึงเงาเนียนลงสีติดชัดนะเส้นตึงเงาเนียนที่เราต้องลงสีติดชัดเงาเนียนก็คือแบบฝึกหัดนั่นแหละที่เป็นแสงเงาใช่ไหมครับพื้นที่กว้างเส้นตึงก็คือ3เส้นเส้นตึงเรารู้ไหมว่าเส้นตึงคืออะไรเส้นตึงคือโครงสร้างเนี่ยอย่างเช่นเส้นตึงอย่างโครงสร้างภูเขาโครงสร้างเงาะคำว่าฟอร์มเส้นตึงแบบนี้ดีกว่าเนี่ยหลายคนไม่เข้าใจเส้นตึงเนี่ยต้องดูแบบยุบยับแบบเนี้ยเส้นตึงคือลักษณะฟอร์มที่เป็นแนวเส้นเรขาทึบมองเห็นอยู่นะอย่างเงี้ยคือเราต้องดูว่าเส้นตึงคืออะไรอย่างเช่นเรามองแบบนี้อันนี้ให้ดูก่อนโครงสร้างแนวเส้นตึงเราดูเห็นเหลี่ยมหน่อยนะโอ้แป๊บเดียวทำโอ้ยไก่พัวจานนี่ดีกว่าให้ดูจำลองแบบเหมือนเราจำลองดูแบบนี้ไปด้วยเนี่ยฟอร์มเส้นตึงนะครับคือโครงสร้างแบบนี้โครงสร้างลักษณะภายนอกนะไม่ดูดีเทลยุบยับไม่ดูพวกรอยยุบยับดูเป็นสันขอบโครงสร้างเลยพวกเราต้องดูตาเหมือนกันเนี่ยปุ๊บเห็นไหมขอบโครงสร้างพวกนี้แบบไหนซูมมานี่เราไปวาดรูปเราไปใส่อันนี้ไงดีเทลพวกพับมันกลายเป็นว่าบุบเบี้ยวสมมติจะวาดถุงใช่ไหมแนวเส้นตึงก็คือเนี่ยเส้นลักษณะปุ๊บเนี่ยโครงสร้างเรขาคณิตควบคุมวัตถุเทียบวัตถุเราก็ดูแบบนี้แล้วมาเทียบแบบนี้เห็นไหมเท่ากันเนี่ยอย่างเงี้ยขึ้นมาเท่ากันดูแนวเส้นเฉียงเฉียงก็เฉียงขนาดไหนวัตถุเทียบวัตถุนะเนี่ยคือแนวโครงสร้างนั่นเนี่ยต้องดูสายตาเดียวกันไงถ่ายรูปได้บ้างไหมแล้วก็เป็นยืนดูตรงนั้นเอามือถือใครก็ได้ถ่ายมุมนี้นะคุณหนุ่มอย่างเงี้ยจะให้ดูว่าแนวเส้นตึงเนี่ยไม่ใช่ว่าไปขีดแบบนี้ได้ขึ้นโครงสร้างเลยเดี๋ยวครูถ่ายมุมนี้ไม่ใช่ถ่ายถุงนี้นะเอาสมมติถ่ายแนวนี้เนี่ยมุมที่เรามองกันนี่แหละเออจะได้แบบดูตามประกอบให้ครูไปดูหน่อยนี่ไงจะได้อธิบายเออทีนี้เราดูวัตถุเทียบวัตถุก็คือเอาแนวนอนนี้ใช่มั้ยเทียบแนวตั้งเนี่ยคือคุมโครงสร้างก่อนคุมโครงสร้างด้วยโครงสร้างเรขาคณิตโครงสร้างแสงเงาถูกต้องอะไรพวกนี้มันใช่หมดเลยเนี่ยทีนี้ใช้แนวขอบโครงสร้างเนี่ยวัตถุที่วัตถุอย่างเช่นหูของถุงเนี่ยเราเห็นเป็นไงปุ๊บดูสิพอมามุมนี้จุดพับเรขาคณิตแบบนี้สามเหลี่ยมดูหัวถึงท้ายเวลาเราดูปุ๊บหัวถึงท้ายเนี่ยก็คือหูถุงอ่ะมันถึงแนวไหนถ้าเราดูปุ๊บมันออกมาโผล่มาตรงนี้หน่อยนึงนี่ไหมดูแนวหัวถึงท้ายแล้วตรงถุงนี่แหละใช้วัตถุเทียบวัตถุแล้วก็กะนี้ครึ่งหนึ่งมันอยู่ตรงนี้แต่อันนี้มันอยู่เลยครึ่งหนึ่งไปอีกเนี่ยเราก็กะเนี่ยก็คือใช้เรขาคณิตควบคุมโครงสร้างแล้วตำแหน่งตรงนี้ล่ะจุดที่มันพับมันสูงกว่าตรงนี้ไหมดูแล้วปุ๊บมันไม่สูงกว่าถ้าดูแบบแสดงว่าจุดตรงนี้สูงกว่านะใช้วัตถุเทียบกันแล้วไงปุ๊บเห็นไหมเพื่อกำหนดด้วยการใช้โครงสร้างเนี่ยพวกนี้เรขาคณิตกำหนดอันนี้คือโครงสร้างนั่นเองหลังจากนั้นเราก็ดูลักษณะอย่างงานเนี้ยไม่ค่อยยากนะใครว่าวาดถุงยากเพราะว่าไปดูพวกดีเทลไงอันนี้เส้นเน้นจุดเน้นไงมิติที่มันนูนออกมาเนี่ยนี่คือโครงสร้างนั่นเนี่ยปึ๊บเนี่ยแล้วก็ตำแหน่งตรงนี้ที่เรามาร์คไว้มานี่ก่อนนี่แหละทีนี้โครงสร้างแสงเงาถูกต้องมันคืออะไรเราก็จะมาดูก็คือแนวที่เราวาดเรขาคณิตหูตรงนี้ล่ะมันอยู่ตรงไหนของแนวตั้งแนวนอนเราเช็คแบบหัวถึงท้ายเลยโครงสร้างแบบเนี้ยมาดูจุดสันโค้งมันอยู่ประมาณนี้เราก็ขึ้นมามาร์คประมาณนี้มันต่ำกว่าตรงนี้เราก็มาร์คออกมาอย่างเงี้ยมันก็จะได้จุดสันโค้งอย่างเงี้ยวิ่งเข้าไปหานี่เพราะฉะนั้นขึ้นโครงสร้างยากที่สุดนะครับก็คือใช้ว่าคือมันต้องหาสัดส่วนไงทีนี้เราก็เป็นไงนี่คือโครงสร้างละเพราะฉะนั้นเรามองเป็นยังไงมองเป็นเรขาคณิตควบคุมไม่แล้วจุดพับล่ะจุดที่มันพับเนี้ย
วับยับก็ดูเป็นแนวเส้นโครงสร้างเลยแบบสันเหลี่ยมปุ๊บสันเหลี่ยมอย่างเงี้ยสันเหลี่ยมพับสันเหลี่ยมพับเลยฮะปุ๊บเนี่ยสันเหลี่ยมเลยสันเหลี่ยมแบบนี้เลยจุดพับอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเรามองทีนี้มันจะดูไม่ออกนะว่าอันไหนเป็นโครงสร้างอันไหนเป็นดีเทลใช่ไหมครับเพราะว่ารายละเอียดมันเริ่มมีแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะพอเราใส่รายละเอียดเป็นไงมันจะเริ่มเฮ้ยอันไหนเป็นรายละเอียดเป็นโครงสร้างนั่นแหละก็เลยจึงแยกเส้นการใช้เส้นไงสรุปเลยเนี่ยเส้นตึงจะได้ไปลุยหลักศิลปะกันฮะเนี่ยอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยเราลอกลายส่วนใหญ่จะเป็นแบบเนี้ยแบบเป็นเส้นเท่ากันหมดนะมันคือเส้นล่างแล้วเนี่ยเส้นล่างคือเส้นน้ำหนักเท่ากันเอามาใช้ในการล่างภาพนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เดินเส้นน่ะยังไม่ได้ใช้ชั้นเชิงการเดินเนี่ยอย่างเงี้ยเราดูไม่ออกละทำไงครับทีนี้แยกโครงสร้างออกจากดีเทลโครงสร้างดูยังไงดูสันขอบของวัตถุแบบเนี้ยสันตรงเนี้ยนี่1ตรงนี้ล่ะตรงนี้มันอยู่ในภาพไงตรงเนี้ยมันไม่ได้ถ้าเราหมุนมาด้านนี้มันจะเป็นขอบโครงสร้างเดี๋ยวแต่เผอิญมันอยู่ด้านนี้ไงในมิติของเราโครงสร้างคือโลกจิตกรรมคือขอบพวกนี้กลายเป็นว่ามันมีมิติที่นูนกว่าเน้นไงเราเส้นในงานจิตกรรมมันต้องใช้อย่างน้อย1เส้นที่ขนาดต่างกัน2อย่างน้อย2เส้นก็คือใหญ่และเล็กอย่างน้อย2เส้นเนี่ยไม่ใช่2เส้นเนี่ยอย่างน้อยถ้ามันงานเขียนรูปมีหลายมิติก็ต้องใช้แล้วก็ถ้าเป็นงานภาพเหมือนเรียลลิสติกก็อย่างน้อย2น้ำหนัก2ขนาดเหมือนกันก็คือเข้มไปอ่อนแล้วก็ใหญ่ไปเล็กเนี่ยอย่างเงี้ยใหญ่ไปเล็กฮะคือระเบิดเส้นเป็นสามเหลี่ยมแหละก็คือระเบิดขยายอันนี้ก็เข้มไปอ่อนเฉยๆนะครับอันนี้ก็ระเบิดได้นะเนี่ยใหญ่ไปเล็กเหมือนกันนะเนี่ยได้เหมือนกันนะครับทีนี้มาดูว่าอันดับแรกถ้าเป็นแบบเนี้ยเราต้องแยกด้วยนะครับโครงสร้างแยกออกจากดีเทลขอบโครงสร้างก่อนด้วยการใช้ถ้าเป็นงานภาพเหมือนนะครับน้ำหนักเข้มไปอ่อนเนี่ยมันจะให้ค่าอารมณ์ของเงามืดไปสู่เงาสว่างถ้าน้ำหนักใหญ่ไปเล็กมันจะให้อารมณ์ของมืดสุดลึกสุดโดนแสงแล้วก็ไปสู่สว่างนะธรรมดาเป็นของโครงสร้างลึกสุดมืดสุดมาดูกำหนดแสงในหัว1แสงก่อนไฟฉายส่องนะฮะปึ๊บเราก็ดูเป็นกำหนดแบบนี้ก็ได้นะจากไฟฉายส่องเข้าไปทีนี้มาขึ้นโครงสร้างด้วยการตัวสันมุมเนี่ยคือตัวนี้ก็ต้องให้เน้นนะครับงานแบนหลายคนก็คือเส้นเน้นก็ต้องเน้นขึ้นมาแบบอย่างเงี้ยเป็นเน้นหน่อยอันแรกผมเน้นละเน้นก็คือจุดสันเหลี่ยมเนี่ยต้องเน้นเส้นนะครับให้แตกต่างจากดีเทลเห็นไหมส่วนเส้นขอบโครงสร้างเห็นไหมถ้าเราไม่เน้นเป็นไงจบครับกลืนไปกับดีเทลเมื่อแสงเข้าฝั่งนั้นฝั่งนี้จะเป็นไงครับเงามืดสุดก็ใช้วิธีการน้ำหนักใหญ่สุดที่ขอบโครงสร้างเส้นใหญ่บวกกับมีน้ำหนักเนี่ยจะเป็นภาพเรียลลิสติกนะมันจะเริ่มบอกแล้วว่าเงามืดฝั่งนี้หลังจากนั้นตรงไหนที่มันโดนแสงก็ปล่อยไงตรงนี้เงามืดหน่อยขอบโครงสร้างต้องใหญ่กว่าดีเทลผมจะเล่นโครงสร้างก่อนเนี่ยคือไปที่เส้นโครงสร้างบวกกับเส้นเน้นใช่ไหมฮะเนี่ยก็เข้ามาตรงนี้พอมันโดนแสงเป็นไงเห็นไหมเริ่มลบเหลี่ยมเรขาคณิตออกแล้วเราเริ่มคุมโครงสร้างตัวนี้ล่ะเส้นเน้นที่มีน้ำหนักอยู่ในงานอย่าให้มันแข่งกันนะครับก็ใช้วิธีการแบบเน้นขึ้นมาคือเน้นน้ำหนักหน่อยตอนนี้แสดงว่าใช้น้ำหนักเส้นถึง3น้ำหนักแล้วถ้าเราดูก็คือโครงสร้างบวกกับเส้นเน้นของวัตถุในงานใช่ไหมครับในโครงสร้างนั้นมีการโค้งเว้ามีการทับมีการยืดมามิติไหนนะครับอย่างเงี้ยอันนี้ยังไม่ใช้แสงเงานะฮะตัวนี้เงามืดหน่อยก็ระเบิดเส้นนะแสดงว่าจุดนี้เงามืดสุดก็ใหญ่สุดเนี่ยมืดสุดลึกสุดนะครับฝั่งนี้ล่ะก็เมื่อเรามองเหลี่ยมรับแสงเป็นเรือขาคณิตไงเป็นกล่องเราก็จะเป็นไงถ้าดูแบบก็จะง่ายละว่าตรงนี้โครงสร้างต้องใหญ่ใส่ไปโครงสร้างก่อนครับต้องคำนึงแล้วล่ะเวลาทำงานใช่ไหมไม่งั้นโครงสร้างไม่ตึงไงนี่คือต้องแนวโครงสร้างมันจะต้องตึงด้วยการเป็นไงด้วยการลักษณะให้เรือขาคณิตควบคุมเนี่ยอันนี้โดนแสงก็ต้องปล่อยกล้าปล่อยเนี่ยเงามืดก็เป็นไงก็ให้มีน้ำหนัก
แต่ตัวนี้มืดกว่าเพราะมันแสงอยู่ใกล้ฮะใกล้ไกลนะครับตัวนี้เป็นไงเน้นหน่อยเนี่ยเพื่อให้ถุงมันแยกออกมาว่าเป็นปากตัวนี้ส่วนตัวนี้ล่ะขอบโครงสร้างก็ต้องแยกหน่อยให้มันดูลักษณะมีขอบโครงสร้างนะครับถ้ามีอีกวัตถุนึงเป็นไงวัตถุนึงก็สมมติมีแก้วเข้ามาอยู่วัตถุนึงก็ต้องแยกกันเนี่ยปึ๊บเนี่ยอย่างนี้ก็โครงสร้างทีนี้ก็ต้องแยกออกจากแก้วไงไม่งั้นมันเกินดีเทลใช่ไหมล่ะแล้วก็ใส่เงามืดก็ต้องเป็นทิศทางเดียวกันก็คือก้นแก้วแล้วก็ค่อยๆเป็นเส้นสว่างเนี่ยคือการใช้โครงสร้างเรขาคณิตคือตัวควบคุมทั้งหมดทีนี้เห็นไหมใช้แค่เส้นก็เป็นไงบอกมิติงานได้แล้วอย่างเงี้ยปึ๊บได้แล้วถ้าเงาเนี่ยแค่นี้แสดงว่าวาดรูปมันนี้ก็คือใช้อะไรควบคุมใช้เรขาคณิตแล้วไม่มีสีแดงเนาะเข้าใจไหมก็คือถุงเนี่ยขอบแบบนี้ถ้าเราดูตามเมื่อกี้เหลี่ยมนี้นะเห็นไหมตัวเส้นเน้นก็คือตัวนี้เส้นเน้นเห็นไหมขีดได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมตัวนี้คือเส้นเน้นนะครับอันนี้ขอบโครงสร้างต้องใหญ่มืดเงามืดตัวนี้แหละเห็นอย่างเงี้ยเราก็ดูเจาะหน่อยเพราะว่ามันเป็นขอบโครงสร้างเจาะให้มันใหญ่หน่อยเนี่ยขอบเจาะลึกเหมือนเบ้าตากระโหลกใช่ไหมเนี่ยเจาะหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะดูไม่ออกว่าอันไหนเป็นรูเป็นหูนะครับแล้วก็มีการทับซ้อนก็เน้นเข้าไปหน่อยเนี่ยอย่างเงี้ยที่เหลือเป็นไงเมื่อเราใส่เส้นน้ำหนักพวกนี้เข้าไปนะครับเวลาเราลงแสงเงาเป็นไงมันกลืนเวลาลงแสงเงาน้ำหนักนะครับเพนอันนี้เส้นอย่างเดียวละเพนเนี่ยจะเข้ามาสู่เงาเนียนเนี่ยอันนี้เส้นคือโครงสร้างด้วยโดนควบคุมด้วยเรขาคณิตตาถ้าวาดตาก็แบบนี้เห็นไหมเรขาคณิตควบคุมปึ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยเราต้องมีเรขาคณิตควบคุมนะครับไม่งั้นมันไม่ตึงนะเขาก็จะวาดตาวาดอะไรเขายังวาดเรขาคณิตอะไรที่เราเห็นเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะว่าโครงสร้างจะได้ตึงไงฮะคือควบคุมก่อนนี่ทรงคิ้วปุ๊บนี่ลูกตาก็ค่อยมาเนี่ยควบคุมหมดเราจะเห็นว่าเขาวาดเวลาเขาวาดรูปเนี่ยเห็นเป็นเหลี่ยมหมดเลยผ้าเพื่ออะไรพวกนี้พวกนี้เพราะว่าเรขาคณิตต้องควบคุมในเรื่องของการควบคุมโครงสร้างใบไม้ต้นไม้ก็เหมือนกันนะครับเขาก็ต้องควบคุมแบบโครงสร้างใหญ่ๆไว้ปึ๊บค่อยใส่ดีเทลเพราะฉะนั้นขอบโครงสร้างต้องโดนควบคุมด้วยบล็อกเรขาคณิตสมมติว่ามันยับหลังแบบอย่างเงี้ยถุงตรงเนี้ยมันยับใช่ไหมแต่เราต้องมองเป็นแบบนี้เป็นควบคุมแล้วค่อยไปยับในแนวนั้นไม่ใช่ว่าทำยับมาเลยนะเราต้องแบบนี้ก่อนแล้วก็ค่อยมายับใช่ไหมมันต้องแบบเนี่ยเห็นแบบสมมติมันยับแบบเนี้ยเราต้องมองเป็นแนวลักษณะขอบเนี่ยแบบนี้มองเป็นสันเหลี่ยมแบบนี้เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วให้มันยับอยู่ในนี้เนี่ยแหละขอบโครงสร้างความตึงหลังจากนั้นก็เป็นไงเพนคือลงเงาเนียนเนียนก็คือเนียนเด้เนียนก็คือเนียนนะจะเป็นแสงเงาอ่อนแสงเงาสว่างก็คือเนียนน่ะเราต้องเข้าใจว่ามันเนียนทีนี้เงาเนียนหรือการลดน้ำหนักเนี่ยให้คำนึงแบบนี้เราอย่าเพิ่งไปใส่ตุ้มเดียวเลยเราใส่ภาพรวมก่อนด้วยการมีคืออย่างวัตถุเทียบวัตถุเนี่ยไม่ใช่เอาของเราไปเทียบของเขาไงเอาแบบอันนี้มาหน่อยแบบพระพิฆเนศก็ได้คือหลายคนวัตถุเทียบวัตถุกับแบบของเราใครก็ได้ใครมั่นใจออกสื่อ นี่ของคุณเอ็มวะนี่ไม่ได้เรียนศิลปะมาอุ้ยได้ขนาดนี้ก็นั่นแล้วอย่างนี้คือเพจหนีบเดี๋ยวขอเพจหนีบนะครับมันจะได้ตั้งอันนี้คือเงาเส้นตึงเส้นตึงคือเพจเขียวๆฮะอันบนโต๊ะนะครับผมจะเอามาหนีบเฉยๆครับโอ้นี่ไงมีแต่อันนี้แสงเงาเนียน เรามาดูแบบนี้เลยฮะ
เนี่ยเนี่ยผมเพิ่มเติมนิดนึงก็คือจริงๆแสงเงาไม่ได้ยากเนาะแค่ปิดช่องไฟแต่มันยากที่ไปใส่แล้วไม่รู้จะกลับกับอะไร สรุปเลยนะครับวันนี้เราพรุ่งนี้เราจะสอยกันดิคุณธรรมะก็เหลือแต่อันนี้เนาะคุณธรรมะค่อยวันนี้ก็ใส่ก็เสร็จแล้วมั้งพรุ่งนี้เราจะลุยลุกทางด้านเครื่องคือหลักศิลปะครับเราสักเงาเนียนตามแบบฝึกหัดได้มันยังไม่ขาดเลยนะใช่ไหมมันต้องไปเรียนหลักศิลปะผมให้ดูแบบนี้เลยว่าอย่างข้อที่หนึ่งเงาเนียนนะครับเงาเนียนคือการไล่ค่าน้ำหนักแบบนี้แสงเงาคือน้ำหนักเข้มไปอ่อนแบบนี้ทีนี้มาดูว่าวัตถุเทียบวัตถุนะครับเป็นยังไงวัตถุเทียบวัตถุคือวัตถุเขาเทียบของวัตถุเขาวัตถุเราเทียบของวัตถุเราอย่างเช่นก็เทียบของเขาดำสุดอันนี้ดำสุดของเขาอยู่ไหนก็เป็นของเราก็ตั้งไว้ที่100อยู่ตรงนี้100อยู่ตรงนี้100อยู่ตรงนี้หรือ A ดีกว่าอ่ะเอา100เนี่ยอ่ะ100หยดทีเนี้ยแล้วแสงเงาเขาอ่อนสุดอยู่ตรงไหน1หยดตรงนี้1หยดตรงนี้ก็คือดูน้ำหนักของเขาน่ะเทียบกันเองใช่ไหมครับ1หยด1หยดแบบนี้เสร็จ3หยดล่ะ5หยดล่ะคืออยู่ช่วงคาบเกี่ยวรอยเชื่อมน้ำหนักแล้วก็ให้ค่าน้ำหนักคือรอยเชื่อมทีนี้พอเรามาทำของเรานะครับลูกค้าไม่อยากได้แบบนี้ไม่อยากได้ดำร้อยลูกค้าอยากได้สีแบบแสงเงาอ่อนเบอร์3เราเทียบก็คือเอาดำร้อยของเขาใช่ไหมครับของเราเป็นไงฮะเปลี่ยนเป็น A ก็ได้อ่ะเป็นสัญลักษณ์ A เพราะฉะนั้น A ของเราเนี่ยต้องเทียบกับตรงไหนบ้างแต่ในงานน้ำหนักของเราเองเทียบของเราเองนะครับไม่ใช่ว่าทำตรงนี้ปุ๊บมาตรงนี้เอาไปเทียบของเขาเพี้ยนสิเพราะว่าอะไรเหมือนปรับแสง Photoshop นะครับปรับหน้าผากขาวแต่หูดำเหมือนเดิมอยู่มันต้องรันหมดใช่ไหมมันโดยรันเพราะอะไรรันเพราะเอาแสงเงาของเราเทียบกันจากการเทียบของเขาว่าของเขาตัวนี้เท่ากันตรงนี้นะของเราก็ตรงนี้ต้องเท่ากันตรงนี้นะอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่ว่าเราวาดตรงนี้แล้วเทียบกับเขาตรงนี้ไม่เท่าเลยทีนี้พอมาหน้าผากก็มาเทียบอีกเท่าเลยกลายเป็นสิ่งสูงต่ำไงถ้ามันปรับแสงเหมือน Photoshop ใช่ไหมเหมือนเราปรับแสงถ่ายภาพคนมาแล้วปรับแสงให้สว่างขึ้นมันต้องหน้าผากก็สว่างหูก็ต้องสว่างนะครับแสดงว่ามันต้องรันด้วยวัตถุเทียบวัตถุของงานชิ้นนั้นนะครับแต่เราแค่มีแบบไปอ้างอิงทีนี้เวลาวาดรูปนะครับทำไมมันถึงวาดไม่ได้วาดไม่เหมือนหลายคนวาดแบบนี้ไงคือศิลปินต้องมองเห็นสองสิ่งพร้อมกันเด้ยยกตัวอย่างเช่นหลายคนชอบวาดเดี๋ยวนะนี่ว่าแบบนี้สมมติเราทำตรงนี้เนาะแบบอยู่แบบนี้ถ้าเราวาดแบบนี้สามารถวาดแบบนี้ได้นะคือหนึ่งมองเห็นแบบอย่างเงี้ยเทียบกันได้เนี่ยกำลังวาดตรงเนี้ยหางตาเราเห็นตรงนี้ด้วยแต่ถ้าเราวาดแบบนี้ปึ๊บปึ๊บเราจะเทียบกับอะไรเอาแล้วเรามาดูแบบแบบนี้แล้วไปวาดแบบนี้มันก็ยากแต่ถ้าเรามองเห็นสองสิ่งแฮะตรงแม่นหางตาแล้วเราวาดแบบนี้เราเห็นเดียวนั้นไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาวาดรูปเราต้องเห็นสองสิ่งเราจะวาดนี้หางตาเราเห็นน้ำหนักนี้ด้วยแต่ถ้าเราวาดแบบนี้เราจะไปเทียบยังไงเอาน้ำหนักเท่าไหร่หรอวะยิ่งมิติเยอะๆแบบนี้เราก็ใส่ไปเรื่อยว่ารู้แต่มันอ่อนๆขนาดนั้นไม่มีตัวเทียบแล้วพอมาดูแบบกูก็ดูแบบนี้พอมาเสร็จถ่ายรูปรวมกันอ่ะจิ๊บถ่ายละคนละอันกันละเพราะฉะนั้นเวลาวาดรูปเนี่ยเขาวาดเขาเห็นสองสิ่งพร้อมกันแบบนี้หลังจากนั้นใส่ความเข้าใจไปเพิ่มเติมก็คือเหลี่ยมรับแสงเริ่มเราก็เป็นไงต่อไปเราก็ต้องฝึกวาดรูปใหญ่ๆเพื่อให้มันเห็นอันเนี้ยง่ายไปเลยเพราะว่ามันเล็กไงเนี่ยเราก็ฝึกวาดรูปสุดมืออย่างเงี้ยแบบอย่างเงี้ยมันจะคือเราไม่เคยลองวาดรูปแบบอย่างเงี้ยคือสุดมือไงฝึกหางตาเดี๋ยวเราวาดอย่างเงี้ยเราจะวาดง่ายเลยเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยเห็นสองสิ่งไงแต่ถ้าอย่างเงี้ยเราจะเห็นอะไรนะมันดูทีละอันนะครับแสดงว่าต้องฝึกวาดภาพกว้างๆแล้วเวลาเราทำงานเป็นไงเวลาเราทำงานอัตโนมัติมันจะฟ้องเองน้ำหนักอยู่ในงานนะครับเพราะฉะนั้นฝึกหางตาเงาเนียนก็เลยเป็นไงวัตถุที่วัตถุเสร็จปิดช่องไฟแบบนี้วัตถุที่มันเป็นเรขาคณิตทรงกลมหลายคนปิดทรงกลมไม่ค่อยเนียนนะครับสมมติการให้ค่าน้ำหนักก็คือมีเนี่ยเงาเนียนก็คือนุ่มเนียนแล้วก็ลงสีติดชัดคือการปิดช่องไฟแบบนี้เนาะผมแนะนำวิธีนึงก็คือการเอาไปเรียงการปิดช่องไฟเนี่ย
ถ้าเป็นกากบาทกันเราก็รู้อยู่แล้วอย่างเช่นช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้แต่เรากากบาทกากบาทกับช่องสี่เหลี่ยมมันจะกลายเป็นว่าเต็มย่างนะครับถ้าสมมติเอา2เส้นมาทำแบบนี้กากบาทกันเนี่ยจะมีช่องว่างเยอะแต่ถ้าเอา2เส้นมาแบบนี้มันหลุดเฟรมมั้ยถอยหลังไปอีกก็ได้นะเห็นมั้ยล่ะจินตนาการดูมองเห็นได้เลยถ้าเราเอา2เส้นแบบนี้เรามาดูไม่ว่าจะเป็นผู้กันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าลงคำว่าเนียนก็คือเนียนไงใช่มั้ยเนียนก็คือเนี่ยอันนี้ถ้าเรามา90องศาแบบนี้มันจะมีช่องว่างตัวนี้เยอะแต่ถ้าเรามา2เส้นเหมือนกันน่ะแต่เราเขียนแบบนี้ช่องว่างจะเริ่มเป็นไงช่องว่างมันจะเริ่มบีบแคบเข้าปิดนะฮะแสดงว่าเฉียงเนี่ยประสิทธิภาพของเบียดช่องไฟเนี่ยได้ดีนะครับเท่ากับว่าไม่ว่าจะลงสีทึบหรือลงเงาเนียนการลดค่าสีมี3แบบลดค่าสีด้วยสีก็คือเอาสีขาวผสมก็คือทึบลดค่าสีด้วยน้ำก็คือเหลวปุ่งแสงนะครับแล้วก็ลดค่าสีด้วยที่ว่างเราเอาที่ว่างฝึกที่ว่างนะครับเข็มกลมก็คือแบบนี้เลยที่เราฝึกนั่นแหละเห็นไหมอันที่1ก็คือการสานลักษณะเป็นเส้นเท่ากันแบบนี้เฉยนะแต่เราสานเร็วเป็นไงก็ไม่ยกมือไงบวกกับอะไรเรารู้เหลี่ยมแล้วผมจะไม่ปาดองศาตรงกับแนวพื้นที่เลยถ้าเราไปปาดตรงแบบนี้มันจะขัดแย้งตามากเลยเนี่ยคือไปทำฉากกับมันเนี่ยมันยากนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะยากแต่ถ้าผมเฉียงกับแนวฉากแบบนี้ก็คือองศาแบบนี้มันจะง่ายก็คือเนียนตาเฉียงปุ๊บอันนี้คือเส้นเท่ากันไปเรียงกันแบบนี้หลังจากนั้นสานกันนิดเดียวไงปิดช่องไฟเนี่ยอย่างเงี้ยคำว่าเนียนคือเนียนไงไม่ว่าจะเป็นสีอ่อนสีเข้มเนี่ยแล้วก็สานกันปิดช่องไฟนิดนึงมันจะได้เป็นเนียนตาอย่าไปทำให้มันเกิดการกระบาดกันมากขึ้นนะครับให้มันเป็นองศาแล้วก็ทำให้มันแบบถ้าเป็นน้ำหนักหลักก็เหมือนกันจากเรียงทีแล้วก็ไปห่างหลังจากนั้นก็เบียดเฉียงนิดนึงทีแล้วก็ไปห่างออกทีนี้ใช้ผู้กันแบนหรือเข็มสักเข็มแบนเป็นไงเต็มเร็วมันมีหลายเล่มถ้าเป็นทรงโค้งล่ะแบบนี้ไงถ้าสมมติว่าเจอทรงโค้งนะครับไปคืออย่าไปบางคนมันไม่เป็นทรงโค้งเลยทีเนี้ยถ้าเป็นทรงโค้งทรงกระบอกให้ทำเนียนแบบนี้นะฮะอย่างเช่นเจอแบบนี้นะอันนี้สรุปอันนึงเพื่อไปสู่อันใหม่ละเราจะไปโลกจิตรกรรมกันแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นวงกลมโค้งแบบนี้ข้อแรกวางน้ำหนักให้มันเป็นเหมือนกันก่อนเนี่ยก็คือน้ำหนักโค้งทั้งแถวก่อนเห็นไหมหลังจากนั้นเบียดน้ำหนักหน่อยเบียดน้ำหนักขึ้นอย่าถ้าเราไปตรงนะครับถ้าผมให้ดูว่าจำลองว่าไปทำวัตถุทรงโค้งอย่างเช่นเขาบ้างอะไรบ้างแต่ว่าอย่างเงี้ยคือแต่ไปทำแบบเนี้ยมันขัดแย้งสายตานั่นแหละมันจะดูเป็นผืนนะครับเพราะฉะนั้นโค้งกับวัตถุนะครับโค้งไปด้านไหนแล้วก็โค้งแบบเนี้ยโค้งเสร็จหลังจากนั้นเงาเนียนคือเงาเนียนเราก็การสานเนี่ยมันมีสานแบบเส้นตรงแบบนี้เนาะเนี่ยอย่างเงี้ยกับการสานที่มันเป็นแบบเนี้ยใช่ไหมเห็นไหมก็คือสานแบบโค้งไงตีกรอบตีช่องไฟแนวแสงเงามาเสร็จปุ๊บเมื่อกี้มันมาแนวนี้ถ้าเขียนออกมาคือแนวนี้ผมก็เป็นไงเอาแนวนี้มาใส่เป็นแนวที่สั้นลงก็คือแบบเนี้ยเนี่ยเป็นไงวัตถุนั้นมันจะได้ดูแบบแสงเงาเนียนเห็นไหมมันจะเนียนตานะครับมันนิดเดียวเองนะไม่ได้ทำนานนะเนี่ยเห็นไหมโค้งปุ๊บอันนี้ขยายขึ้นไงคือสานกันนิดเดียวอย่างนี้ไม่กี่ช่องนะครับใช้วิธีการเบียดช่องไฟนะครับหัวกันก็สั้นลงหน่อยก็คือย่อมันสั้นอย่าไปขัดแย้งอย่างนี้ถ้าขัดแย้งแบบนี้แบ่งครึ่งนะครับมันจะกระโดดตาเนี่ยแบบมันจะค่อนข้างยากใช่ไหมมันกลายกระบาดใช่ไหมเราต้องปิดนิดเดียวคือปิดแค่สารกันกระบาดเนี่ยเริ่มใส่เป็นน้ำหนักเนี่ยคือเป็นทิศทางเดียวกันของรูปทรงนะครับถ้าขัดแย้งเห็นว่ามันจะลอยอยู่อย่างนี้แหละหลังจากนั้นก็แค่นี้บิดสารรู้เท่ากับว่าเรารู้ลายเข็มเข็มแบนก็เหมือนกันฮะพอทำเร็วขึ้นก็เป็นไงครับวงกลมแบบนี้ไงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าทำเร็วขึ้นก็เหมือนเราทำลักษณะถ้าเป็นวงกลมแบบนี้เนาะมันก็เท่ากับว่าเราทรงโค้งกับวัตถุเห็นไหมถ้าเราตรงแบบนี้ก็
บีบมาเท่ากับว่าเป็นเส้นตรงเห็นไหมมีการสานก็เป็นไงแค่2แนวก็คือโค้งกับตรงแต่การสานเป็นไงต้องรู้สึกว่าการล้มนะครับถ้าสานกากบาทก็คือเพิ่มช่องว่างนะครับอย่างเช่นวัตถุนี้เป็นใสเนี่ยอย่างนี้ทำไงต้องการกบาทช่วยให้มันมีเนื้อแต่ว่ามันไม่ต้องการความแน่นการกบาทช่วยตามโครงสร้างวัตถุเห็นไหมแต่ถ้าตรงข้างล่างมันเข้มเป็นไงต้องสานนิดเดียวปิดช่องไฟนะเนี่ยดูดีๆการใช้เนี่ยก็ต้องโค้งตามวัตถุนะครับเมจิกครับแบบนี้ล่ะแบบนี้ก็สบายเลยวางน้ำหนักก่อนวางน้ำหนักปุ๊บเท่ากันก่อนปุ๊บเห็นไหมวางน้ำหนักเท่ากันก่อนไม่รู้แหละวางก่อนอยู่นะวางเท่ากันก่อนที่เราฝึกแบบฝึกหัดเนี่ยก็วางน้ำหนักที่ถ้าเราไปใช้ผู้กันแบนหรือเข็มแบนเป็นไงมันยิ่งวางหลายเล่มพร้อมกันก็คือมันจำนวนเยอะนะหลังจากนั้นตรงไหนมืดสุดดูในแบบเส้นสเก็ตตรงนี้มืดสุดเบียดน้ำหนักครับเฉียงนิดเดียวแบบนี้มันช้าทำไงครับวนสานกันนิดเดียวเห็นไหมเฉียงกันนิดเดียวนะครับเป็นไงครับเนียนก็คือเนียนเห็นไหมสานกันนิดเดียวแล้วก็ถอยออกนะครับไม่กากบาทตรงไหนกากบาทกากบาทกันน้อยนะครับทีนี้ก็เป็นไงก็ไล่มาน้ำหนักเห็นไหมฮะเปลี่ยนจากการนี่ก็เป็นวงรีนะแล้วก็สานกันนิดเดียวอยู่ที่การปิดช่องไฟละแสดงว่าเราเข้าใจแล้วว่าการปิดช่องไฟเนี่ยปิดแบบนี้จะละเอียดกว่าปิดแคบใช่ไหมครับแล้วเคลือบโครงสร้างแสงเงาเป็นยังไงผอิญทำนี้เสร็จแล้วพื้นผิวสมมติผมทำพื้นผิวเสร็จแล้วเนี่ยแต่ละดีเทลเนี่ยเคลือบแสงเงาทำยังไงโครงสร้างแสงเงาคืออะไรให้ดูแบบนี้ครับเช็คเลยเนี่ยอย่างเช่นทำนี้ก่อนอันนี้ผมเมคละก็คือความเข้าใจการรับเหลี่ยมแสงเนี่ยก็คือใช้วิธีการเรียงเส้นนะครับกากบาทก็มีนะครับตามการรับแสงนะก็เมคถ้ามืดสุดก็เป็นไงครับย่อพื้นที่ลงเนี่ยให้มันมืดสุดหลังจากนั้นมันขาวเท่ากันไม่ได้ตรงนี้มันขาวตรงนี้ได้ไงถ้าเรากำหนดแสงมาแบบนี้ความถูกต้องมันไม่ใช่ละมันจะขาวเท่ากันกับตรงนี้ไม่ได้ดูตั้งแต่ซ้ายถึงขวาหัวบนลงล่างภาพรวมทั้งหมดความเป็นเรขาคณิตของมันแบบเนี้ยเป็นกล่องแบบเนี้ยเพลนมันเนี่ยหน้าของมันที่เป็นกล่องแบบนี้นี่แหละมันอยู่ในกล่องแบบนี้ตรงนี้มันอยู่ในทรงกระบอกแบบนี้เนี่ยความเป็นกล่องของมันแบบนี้ในเมื่อมันเป็นแสงเข้าตรงนี้ฝั่งนี้ต้องเงาเมื่อสิกล่องอยู่ด้านหลังก็เคลือบเข้าไปจะอยู่มิติแล้วตรงนี้ล่ะมันอยู่ลึกกว่าเงามืดไปไงเคลือบให้มืดกว่านี่คือการเคลือบวัตถุนะครับก็คือการเอาระบายไปเลยเนี่ยความถูกต้องที่มันรับแสงนะวัตถุมันจะโดนผลักลงไปโดยอัตโนมัติเพราะมันอยู่ไกลกว่าใช่ไหมมันจะเริ่มอยู่ลึกกว่าละเห็นไหมก็ต้องเคลือบไปความถูกต้องของมันไงตอนไงถ้ามันจะดำมันก็ต้องค่อยๆดำหายไปใช่ไหมเนี่ยมิติเป็นไงบอกแล้วว่ามันอยู่ข้างในนั่นส่วนตัวนี้ล่ะตรงนี้มันโดนแสงน้อยกว่ามิติต้องโดนเคลือบแบบนี้เราเป็นไงครับไม่เคลือบครับจางเจอเลยชนะข้างหน้าแล้วเราต้องดูเป็นกล่องใช่ไหมดูเป็นเพลนรับกล่องของเลขาคณิตเรามองเป็นโครงสร้างเลขาคณิตตรงไหนทีนี้เราก็มาดูรายละเอียดดีเทลแล้วก็ค่อยมาใส่นะครับทีแรกเคลือบโครงสร้างแสงเงาถูกต้องก็คือเคลือบเหลี่ยมที่มันรับแสงมองทั้งหมดของวัตถุเห็นไหมอันนี้ยังต้องโดนเคลือบจากเงาตัวนี้ เมื่อทำเสร็จอันนี้ขาวสุดไงอันนี้มันอยู่ด้านหลังกำหนดแสงแบบนี้แล้วมันจะมาขาวเท่านี้ไม่ได้มันจะวาดรูปแล้วมันจะลอยอยู่อย่างเงี้ยเราก็ต้องเป็นไงฮะเงามันพาดไปแบบนี้ไงเราก็เคลือบมันลงไปเห็นไหมเราเป็นพอดูเป็นไงปุ๊บมิติความลึกความอะไรมันได้ถ้าวัตถุวาวก็เป็นไงก็ใส่วาวนิดนึงก็ได้ปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะจอบอเลยนะครับโอเคนะโอเคต้องฟังให้มันครบ400รอบแล้วเราต้องลองทำให้ผิดพลาดอีก 8,000 ครั้งมันวันนี้จำเป็นต้องงงนะครับงงตั้งแต่วันนี้เลยที่มาดูอันสุดท้ายลงสีติดชัดก็คือสุดยอดทางเทคนิคเนาะมาเพิ่มมินิมอล